ท่านพระคุณท่านเจ้าคุณนะครับผมพระวิมลวชิราธิบดีด้วยกันนะครับผมเจ้าคณะจังหวัดธุรีธรรมยุทธเจ้าวาดวัดสาธรรมพิการามวัดหนองแขมด้วยกันนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ด้วยกันนะครับผมขอขอบคุณเลยด้วยกันนะครับผมพาเพื่อนไปนะครับในรอบของยุคด้วยกันนะครับผมรอบนี้ขอย้อนสนับสนุนกันบ้างด้วยกันนะครับผมในรอบของโลกสมัยกันบ้างด้วยกันนะครับผมเอาใจวัยรุ่นกันบ้างนะครับผมช่วงนี้ถ้าชื่อช่องเพลงไหนนะครับผมสามารถคลิกขอบอกพวกเรากันได้หน้าตรงนี้เลยนะครับผมมาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับผมมีพุ่มอยู่ทางด้านสองฝั่งเลยนะครับผมท่านใดที่มีเจตศรัทธาก็อย่าลืมนะครับผมติดพุ่มด้วยแล้วกันนะครับผมเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เข้าวัดหนองแขมนะครับผมส่วนด้านเก้าอี้ด้านหน้าตรงนู้นครับผมก็ยังมีเหลืออยู่นะครับผมเพียงตัวละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตสลับสับเปลี่ยนเป็นทางด้านร่วมสมัยกันบ้างแล้วกันนะครับผมเอาใจทางด้านวัยรุ่นกันบ้างแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านขึ้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมได้เชิญครับI'm not afraid to die.
จะตาเต็มแสบหล่อนนั่นนะอายุเอาไว้หรือเกินเศร้าสองหน้าตาท่าทางของเธอมีเสน่ห์เป็นของจะมองเดิมที่เคยเข้าข้างปล่อยให้น้องไว้ได้ไงจู่ของคนเดิมปล่อยให้น้องไว้ได้ไงจึงจำและจำอยู่ใจและบอกใจและเป็นผู้ปกป้องไม่ละก็ให้แหลกมาหน้าไม่หน้ามาได้พูดกันไรดีแม่ห้องมหาเสน่ห์ดีกว่าสาวสาวเปลี่ยนหมอ
ครับผมเดี๋ยวเราจะให้เลยแล้วกันในรอบนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมน้องๆนักรำถ้าได้ยินเสียงหมดแล้วนะครับผมเตรียมตัวเลยแล้วกันนะครับรอบโชว์2เพลงเนาะก็ผ่านผมกันไปด้วยแล้วกันนะครับผมในรอบนี้ด้วยแล้วกันในรอบนี้สมัยด้วยแล้วกันเดี๋ยวๆๆกูได้ยินนางรำพูดอะไรแปลกๆอะไรนะโอ้ยกูจะทำยังไงดีวะพี่เขียนเลยกูจะทำยังไงดีวะกูก็ประกาศรอบโชว์ไปแล้วซะด้วยต่อให้ไม่พอแต่โชว์ก่อนโชว์ก่อน2เพลงไหวไหมหนูเอ้ยน่าจะไหวแหละน่าจะไหวอะไรนะไม่ไหวจ้ะด้วยไม่ไหวก็ไม่เป็นไรฮะให้มันสุดตรงนี้ไปเลยอันนี้เราให้น้องๆนักรำได้เตรียมความพร้อมสักครู่นะพี่เนาะครับผมให้น้องๆนักรำได้เปลี่ยนรองเท้าสักครู่เดียวเนี่ยครับผมสองเพลงมีเคียนขึ้นขอบอกมาไว้ว่าเพลงอะไรที่ไม่ได้บอกครับผมไม่ได้บอกครับก็ขออนุญาตจัดเป็นสาวพังพวงกับรักคำขอให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขออภัยซุ้มเสียงด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นอะไรมาฮะอะไรนะเป็นอะไรมาติดโควิดฮะกำลังจะถามพี่บอยอยู่ว่าเอาไอ้ทรโข่งขึ้นมาทำไมวันนี้ก็ขอบคุณพี่บอยด้วยแล้วกันเนี่ยครับผมเครื่องเสียงดีๆด้วยแล้วกันเนาะอยู่ตั้งแต่คืนแรกเลยใช่ไหมพี่สองคืนแล้วอยู่สองคืนอยู่1คืนพรุ่งนี้1คืนไม่มีอยู่คืนนี้กับเมื่อวานอยู่2คืนเนาะที่คืนนี้ก็ของพี่บอยค่ะพรุ่งนี้ก็ของใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมวันนี้ก็ได้รับหน้าที่ของพี่บอยนะครับผมในเรื่องเสียงพี่บอยบอกว่าแบบนี้เค้าไม่เอาตังค์อ่ะครับผมก็เดี๋ยวช่วงนี้